คณะกรรมการพิจารณาวินัยเรียกอิสลามีมูรินโลเข้าชี้แจงเหตุการณ์ปัญหาเกมไทยลีกกีฬาวันที่3กันยายน2567 17:34 น.จากเหตุการณ์ที่ยาเซียอิสลามีปินโต้นักเตะชาวปาเลสไตน์ชิลีของสโมสรระยองเอฟซีอ้างว่าเดนิสมูรินโลนักเตะชาวบราซิลของสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีได้มีการพูดในเชิงเหยียดเชื้อชาติระหว่างเกมไทยลีกที่ระยองเปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมา 1-1 เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจัดประชุมครั้งที่4ประจำฤดูกาลเศษ2567/68โดยมีนายวัชรินทร์พานุรัตน์เป็นประธานได้พิจารณาเรื่องเหตุการณ์ผิดปกติในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1คู่ระหว่างสโมสรระยองเอฟซีพบสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีโดยผู้ควบคุมการแข่งขันรายงานเหตุการณ์ผิดปกติในเกมดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่72จากเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณกลางสนามซึ่งผู้เล่นหมายเลข36ยาเซียอิสลามีปินโต้ของสโมสรระยองเอฟซีได้วิ่งเข้าไปหาผู้เล่นหมายเลข23เดนิสมูรินโลของสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีซึ่งเพื่อนร่วมทีมสโมสรระยองเอฟซีได้ช่วยกันห้ามปรามไว้และคาร์ลอสปาไรร่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรระยองเอฟซีได้เดินออกมานอกเขตเทคนิคเพื่อมาสอบถามกับผู้ตัดสินที่4ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นนักกีฬาสโมสรระยองเอฟซีได้เดินมายังบริเวณตรงกลางริมสนามซึ่งในจังหวะนี้คาร์ลอสปาไรร่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรระยองเอฟซีได้ทำการให้สัญญาณเรียกนักกีฬาโดยการกวักมือเรียกนักกีฬาของตนเองมายังบริเวณตรงกลางริมสนามต่อมาผู้ควบคุมการแข่งขันได้ลงไปสอบถามเหตุการณ์จากหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและ GC สโมสรระยอง FC ได้รับคำตอบว่าผู้เล่นหมายเลข23เดนิสมูรินโลสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC ได้กล่าวคำพูดต่อว่าผู้เล่นหมายเลข36ยาเซียอิสลามีปินโต้สโมสรระยอง FCทำให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรระยอง FC ไม่พอใจจึงประท้วงด้วยการกวักมือเรียกนักกีฬาของตนมารวมตัวกันในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและผู้ควบคุมการแข่งขันได้สอบถามไปยังผู้ตัดสินที่4ซึ่งผู้ตัดสินที่4ได้แจ้งว่าผู้ตัดสินไม่ได้ยินคำพูดของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกมการแข่งขันหยุดลงไปประมาณ5นาทีผู้ตัดสินสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้และเรียกให้นักกีฬามาทำการแข่งขันต่อจนจบการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทได้พิจารณารายงานผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันพร้อมกับหนังสือชี้แจงของทั้งสองสโมสรและภาพเหตุการณ์แล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยเฉพาะเรื่องของถ้อยคำของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายที่ใช้ต่อว่ากันไปมารวมทั้งพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองสโมสรและเพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงมีความครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีมติเอกฉันท์ให้เชิญผู้เล่นหมายเลข23เดนิสมูรินโลสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีและผู้เล่นหมายเลข36ยาเซียอิสลามีปินโต้สโมสรระยองเอฟซีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสโมสรเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการในวันอังคารที่วันที่10กันยายน2567เวลา10นาฬิกาณที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรีอิ้งเผยโผคณะรัฐมนตรีนิ่งเรียบร้อยแล้วคาดสัปดาห์นี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมการเมืองวันที่2กันยายน2567 11:57 น.
นายกรัฐมนตรีอิ้งเผยโผคณะรัฐมนตรีนิ่งเรียบร้อยแล้วคาดสัปดาห์นี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอคุยนายแพทย์พรหมินทร์เพื่อดูขั้นตอนความเรียบร้อยเพราะไม่เคยทำเมื่อเวลา10:40 นวันที่2 กันยายน 67ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีและการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลว่าเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เมื่อไหร่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอไปคุยกับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อดูขั้นตอนความเรียบร้อยเพราะไม่เคยทำมาก่อนแต่โผทุกอย่างนิ่งแล้วเมื่อถามย้ำว่าจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อไหร่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าพยายามจะให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าภายในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคิดว่าน่าจะได้ผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อที่มีปัญหาตอนนี้เคลียร์หมดแล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตรวจสอบแล้วตามระบบทั้งหมดเมื่อถามว่าเรียบร้อยแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงตำแหน่งแต่ละคนว่าจะนั่งเก้าอี้ไหนใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวย้ำถึง2 ครั้งว่าใช่เมื่อถามต่อว่าจะไม่มีแรงกระเพื่อมาตามมาใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่น่าหรอกเมื่อถามว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติจะมีการร้องเรียนตามมาภายหลังหรือไม่นายกรัฐมนตรีโบกมือพร้อมกับบอกว่าไม่ซีเรียสภูมิธรรมเผยกฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีอิ้งหนึ่งแล้วภาพรวมไร้ปัญหาแต่ยังไม่เสด็จน้ำชูศักดิ์ก็ลือมี11รัฐมนตรีใหม่มีคำร้องอยู่ในปปช.ศาลยันยังไม่มีใครถูกชี้มูลความผิดเดือดจัดซัดเต็มHIJACK นรกเหนือน่านฟ้าหนังแอคชั่นชั้นเยี่ยมจากโซนี่พิกเจอร์บันเทิงวันที่3 กันยายน 2567 18:42 เดือดจัดซัดเต็มฮาจองอูยอจินกูพาคนดูลุ้นระทึกกลางเวหาใน HIJACK นรกเหนือน่านฟ้างานหนังแอคชั่นชั้นเยี่ยมจากโซนี่พิกเจอร์งานภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่ทั้งเดือดทั้งระห่ำแบบทำถึงขั้นเกินเรื่องล่าสุดจากโซนี่พิกเจอร์ไทยแลนด์ค่ายหนังคุณภาพซึ่งได้จัดงานพรีเมียร์ SCREENING HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าไปเมื่อวันจันทร์ที่วันที่2 กันยายน 2567ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์สยามพารากอนคุณดุจดาวพรหมโมบลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดโซนี่พิกเจอร์สเอนเตอร์เทนเมนต์ประเทศไทยได้ต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนๆคอหนังแอคชั่นตัวจริงเสียงจริงอาทิต้อมารุตสาโรวาทผู้จัดผู้กำกับการฟลุกศิครินทร์ผลยงนักแสดงสจ๊วตหนุ่มการบินไทยป้อปุญญพัฒน์ถนอมกุลและอื่นๆสำหรับ HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณสนามบินซกโชประเทศเกาหลีใต้เมื่อนักบินหนุ่มเทอินฮาจองอูและกัปตันกยูชิซองดงอินมีภารกิจต้องนำเครื่องบินพร้อมผู้โดยสารฝั่งตะวันตกของกรุงโซโดยมีแอร์โฮสเตสสาวอกซุนแชซูบินเป็นพนักงานต้อนรับแต่เมื่อเครื่องเทคออฟได้ไม่นานความโกลาหลก็เกิดขึ้นเมื่อยงแดยอจินกูจี้เครื่องบินขู่วางระเบิดและตรงเข้าไปบังคับให้นักบินเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้เครื่องบินโดยสารมุ่งไปลงจอดที่เกาหลีเหนือนี่คือภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์สุดระทึกเรื่องราวการปล้นเครื่องบินอย่างอุกอาจที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะน่านฟ้าเกาหลีใต้ทุกคนต้องเสี่ยงชีวิตและเอาตัวรอดบนสถานการณ์คับขันที่มีชีวิตผู้โดยสารเต็มลำเป็นเดิมพันเมื่อถึงเวลาทุกท่านก็ได้ไปร่วมชมร่วมพิสูจน์พร้อมลุ้นถึงจุดสิ้นสุดของวิกฤตครั้งนี้ร่วมกัน
HIJACK นรกเหนือน่านฟ้าวันที่5 กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั้งประเทศ